วัสดีเจ้าแต่ก่อนอยู่เวียงเนื้อเมืองเจียงใหม่ดวงป่าฮือมาอยู่ในเมืองหลวงอู้จะได้ว่าจะดีอะไรเรากำลังจะบอกว่าเราจะดูทีเซอร์เป็น official ทีเซอร์ของเรื่องหอมกลิ่นความรักซีรีส์ที่มาจากบทประพันธ์ที่มีผู้คนเฝ้ารอหลังจากก่อนหน้านี้เขาก็ถ่ายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอย่างนั้นอะไพลอตใช่ไหมคะซึ่งสวยงามจนเราร้องไห้ร้องห่มตามไปด้วยจนอาเห็นไพลอตแล้วอาแบบกูไม่ไหวละไม่ได้การละแล้วถ่ายอยู่กับพี่ตีบัณฑิตอยู่ออดิชั่นทุกวันไปถ่ายค่อยๆรักสเต็ป by สเต็ปใช่ไหมอีพี่หญิงกูไปหน้ามอนิเตอร์ทุกวันกูไปเช้ากูไปแอคติ้งว่ากูขยันทำตัวดีกับเนื้อกับตัวเป็นคนใหม่ไปตกจกตาเขาไปแบบหนูขอสวัสดีเจ้าอุกเมืองได้นะเจ้าบอกว่าที่บ้านคุณยายยังมีคนอยู่กับเจ้าโชว์เหนือเลยคือสกิลพ่อจอมพ่อจอมมาเป็นทนายหน้าหอของฉันได้ไหมจ๊ะคือแบบไปพูดแบบไปทุกวันที่ไปมีตัวเองถ่ายจนเขาฮะป้ายยาทุกคนโอเคมาเล่น แต่ว่าอย่าเพิ่งบอกใครก่อนก็แบบรูดซิปปากอย่างแน่นไม่ได้บอกใครเสร็จแล้วก็ไปถ่ายเสร็จแล้วกลับมาละถ่ายประมาณ2คิวละพอไปถ่ายเสร็จแล้วมาถ่ายค่อยๆรักต่อไปออดิชั่นเขาอีกโอ้ก็เมื่อเหือวันนั้นเขาบอกได้แล้วหยุดออดิชั่นได้แล้วไม่ต้องขายแล้วคือชินไปท่องบทพี่หญิงก่อนเนาะวันนี้พี่หญิงพูดเยอะไปท่องบทพี่หญิงก่อนเรื่องนั้นชื่ออะไรนะครับเรื่องนั้นชื่อคำติ๊บเจ้าข้าเจ้าชื่อคำติ๊บค่ะต้องแยกร่างต้องแยกร่างก่อนก็ดูมีความสุขมากที่ได้ไปแต่ว่าการถ่ายหอมกลิ่นความรักไม่ได้ยากเลยนะความยุคสมัยความต้องไม่ได้ง่ายเอ๊ะกูแบบกลับบ้านดีไหมไม่ได้ง่ายเลยอันเนื่องมาจากยุคสมัยแต่บทเบิดอะไรเขาเขียนมาดีแล้วมันแบบมันดราม่าภาพสวยจัดแล้วก็นักแสดงแบบดีแบบเป็นรูปลักษณ์ของนักแสดงอ่ะดีมีความชิคมีความเก๋แล้วก็พอกลับไปย้อนสมัยแล้วอ่ะมันได้อารมณ์เรื่องของแบบแน่นอนที่สุดแบบลำดับชั้นของชนชั้นของชายหญิงหรืออะไรตามีอะไรอ่ะมันสะท้อนในยุคสมัยอ่ะคือแบบบีบคั้นหัวใจหนูมากหนูบอกเลยหลายๆเรื่องคือเป็นเรื่องที่อ่านบทของคนอื่นคือปกติก็คือจะเจอแบบบางที่เขาจะให้อ่านเฉพาะของเราใช่ป่ะแต่ว่าเนี้ยอยากรู้ของคนอื่นอะแล้วแบบโอ้ my god สิ่งที่ยายคนนี้เจอคืออย่างนี้เลยเหรอสิ่งที่อีตานี่เจอคือแบบนั้นเหรอวะโอ้โหโหดมากบอกได้เลยน่าดูสุดๆต้องไปดูอันนี้เป็นทีเซอร์ก็คือแปลว่าตัดออกมาจากฉากจริงนะคะใช่ไปดูกันน้องยังไม่ได้ดูสิปล่อยมา2วันแล้วยังไม่ได้ดูเลยค่ะดูครั้งแรกใช่แต่มีลูกหลานเราแคปว่าเห็นหน้าน้องก็เลยต้องบอกก่อนใช่แล้วไปดูกันค่ะไปค่ะโหไม่เมาแล้วตั้งแต่เรายังเมารักสุดจะหักห้ามจิตคิดชะไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปโอ้โหน่าจะเมาใจดีประจำเสียงทุกคำคืนโอ้โหเจ้าบอกคุณยายว่าเจ้าไม่ใช่คนของพี่นี่แต่มาจากอนาคตคุณยายจะเชื่อเจ้าไหมครับเฮ้ยเสียงดีมากๆเลยอ่ะพวกมึงสองคนทำอะไรกันเอาอีนางชั่วนี้ออกไปมันไม่ได้แต่ได้ก็หันรู้ซ่อนอยู่หรอมึงเป็นคนบอกมูมันแม่นก่อนมูก่อนคุณหลวงเรียกให้คุณยายไปพบให้เร็วที่สุดนะคะหูแล้วมีไวโอลินคุณยายเสียงทำไมคุณยายถึงชอบดอกลั่นทองนะครับลองดมกลิ่นของมันดูสิฉันว่ามันคล้ายกับกลิ่นของพระจอมเลยนะ
ั้นแต่ดูแผลภาพและเสียงอารมณ์มาเต็มอารมณ์อยู่ในเนื้อเสียงสุดๆเลยเนาะเขามีความเด่นด้านเสียงมากๆจริงๆสำหรับนักแสดงแล้วก็ภาพไม่ต้องพูดถึงแล้วอะอารมณ์มาเต็มๆแค่ฉากที่แบบตอนนอนคุณลืมตาขึ้นมาแบบถูกกระชากพรากจากความรักความฝันความจริงแล้วมีเดินหลงในตลาดแต่เนี่ยโอ้ละเอียดและมีละไมแต่เอ็นดูโปรดิวเซอร์อะวันหนึ่งได้ไม่กี่เสียง ผ่านเงินมากบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ผ่านเงินสุดสุดก็เลยอยากให้เขาถ่ายสำเร็จได้โดยดีแล้วก็พวกเราซัพพอร์ตเยอะๆรวมถึงแบบว่าสปอนเซอร์เข้าเขาเยอะๆเพราะสิ้นเปลืองมากต่อหนึ่งฉากตะกี้บทอาพูดว่าอะไรนะคะได้ยินไหมกูหันมึงออกมาเนอะอีไหนแหละแปลว่าอะไรฉันเห็นอะไรประมาณอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเถียงว่าฉันเห็นนะว่าหล่นออกมาก็อารมณ์เต็มมากเลยที่ชอบมากเลยอ่ะมันดูแบบแล้วมันไปตัดช่วงอารมณ์ของแต่ละคนมาต่อๆกันมันบิวมากมาเสียงคือตรงเนี้ยอารู้สึกว่าสำหรับทีเซอร์เนี้ยเสียงเป็นตัวลีดความรู้สึกแล้วก็นำให้เราเห็นว่าเราจะได้ดูอะไรในเรื่องนี้มันเต็มไปด้วยความเข้มข้นอ่ะแล้วตอนจบคือแผ่วเบาแล้วเป็นหวานละมุนท่ามกลางอะไรต่อมีอะไรอ่ะความรักจะเยียวยาเขาทั้งสองคนซึ่งเยียวยาอันแท้จริงหรือไม่อ่ะสุดท้ายเขาเป็นคนละยุคสมัยกันไม่หรือมันไม่ง่ายเหมือนกันสุดแล้วพี่อาติล่าตัวจริงคือหล่อโฮกหล่อมากสไตล์แบบอันฟิลพี่แมนอะแต่พี่อติล่าดูแบบมีความสากพี่แมนอะจะมีความนวลกว่าดีฮับใช่ไหมคะดีฮับดีฮับนี่บิวทั้งเดอะเฟสใช่เพราะว่าป๊อปปี้ก็ใช่ป่ะพี่โซงานเต็มคือแบบดีมากอะน้องน่าติดตามมากน่าติดตามมากๆบีบคั้นน้องไม่รู้จะแสดงได้ถึงเท่าไหร่นะน้องอาจจะทนแสดงต่อไปไม่ได้เพราะว่าเรื่องมันคั้นจริงๆกำหนดถ่ายก็ยังไม่ออกมายังไม่ออกมาแต่ step by step เนี่ย18เมษาได้ดูแล้วน่าดูมากจริงๆก็น่าดูมากๆแต่ว่าไม่เลยจะได้ดูไงนี่ไปแบบเผยแพร่กันนุ่งผ้าด้วยนะไม่ให้นมหลุดนะเอาเรื่องหน้าเขาจะเป็นแบบไปทางใต้บ้างแล้วนะครับผันเพื่อได้เพลงนะครับปุ้มผีบ้าผีบ้าแล้วอีสานล่ะคะจะได้ไหมครับขน้อยได้อยู่หลายๆด้วยค่ะไปเบิร์ดค่ะลาวเล่าลั่นจวนเล่าลั่นจวนเด้อค่ะเดิมบอกมาเซ่แข่งงานสุดที่แบบช่องเราพุ่งกับทีมงานอะไรก็ดูเยอะนะดูหนูนะคะแล้วหนูเป็นคนตั้งใจแสดงมากเพราะว่าเล่นได้หลายบทบาทค่ะแค่หน้าไม่คอนเฉยคอนแรงคอนแล้วยุบลงไปเยอะคอนกรีตเรียบถึงเรียบเนียมฉาบอ๋อเนียนเรียบอย่างเงี้ยค่ะเพราะใช้อะไรคะเพราะใช้ Swiss Lab ไงคะราคาไม่แพงเลย499บาทจาก 1,000 นึงนะต้องซื้อของเยอะมากลงทุนไปเยอะๆเพื่อจะให้มันได้ราคานี้นำซ้ำยังไม่พอรู้สึกว่าอยากให้ใช้ต่อเนื่องก็เลยซื้อ1แถมอีก1ในช่วงนี้ไม่รู้ว่าอาจจะตู้ได้เมื่อถึงเมื่อไหร่ไอ้น้องแอร์แอดมินบอกว่าคะแคปมาขออนุญาตแล้วนะบอกว่าเขาบอกว่าคุณอาอย่าเลิกทำสวิตช์แล็บนะคะลูกค้าคือเขารู้ใจอาเนาะเขากลัวใจอาจะถอยเพราะว่าแบบหลายคนใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้ผลลัพธ์แล้วมันดีขนาดนี้เนี่ยอาอยู่ยังไงวะอาอยู่ด้วยความหวาดกลัวมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วว่าอาจจะไปต่อได้ถึงไหนแต่ว่าโชคดีมากๆที่เวลาอาโพสต์ไปใช่ไหมคะ engagement มันทำให้อัลกอริทึมคนเห็นอามากขึ้นคนที่ใช้ไปแล้วแล้วดีอ่ะเข้าไปคอมเมนต์ว่าแบบใช้แล้วดีค่ะอันนี้แบบใช้ดีจริงๆนะคะแบบเยอะมากๆเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคนคอมเมนต์อ่ะเยอะมากๆก็เลยทำให้คนรู้สึกแบบสบายใจที่จะกล้าหยิบแล้วเห็นเป็นอาด้วยอย่างเงี้ยก็เลยแบบช่วงนี้หายใจแหกคอดีขึ้นนะคะเพราะว่าคนสนับสนุนเยอะแต่อาก็อยากให้ทุกคนที่ได้ดูทีวีอยู่ได้ลองใช้นะเจ้าขอบคุณนะคะ
เผื่อว่าถ้าทุกคนมาซื้อกันแล้วอามีตังค์เยอะๆข้าเจ้าจะได้ไปสนับสนุนเพื่อคุณจอมเปิ้ลคุณใหญ่เปิ้ลตาสวิตแลบนี่เนาะอู้ตะกี้ชอบฉากหนึ่งที่แบบว่าคุณจอมใช่ไหมครับจอมพ่อจอมพ่อจอมกับคุณใหญ่คุณใหญ่คุณใหญ่อุ้มพ่อจอมอ่ะตัวเล็กตัวน้อยโอ้ยตายเลยมันดีเหลือเกินอ่ะฉากอาบน้ำอย่างเงี้ยใช่แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเสียงพูดของเขาทั้งสองมันสื่อมากจริงๆต้องไปดูรอดูกันนะคะอดใจรอตอนนี้ก็เป็นกำลังใจให้กับทีมทำงานนะคะแล้วอาก็จะรีแอคแน่นอนไหมแน่นอนเนาะเจ็ดเนาะเราต้องรีแอคแน่นอนเฮ้ยบทมันดีมากแสดงด้วยนะคะใช่ค่อยๆรักเขาก็จะมาอ่ะต้องกดซับช่องอ่างไว้ละนี่ป่านนี้มึงยังไม่ซับเหรอคะซับเลยใจเย็นนะคะมีซับเดียวที่มีซับอะไรคะจ้าโลกสั่งจับอยากให้ทุกคนกด Subscribe ช่อง R ไว้ในดวงใจด้วยนะคะฝากบอกต่อด้วยนะคะโอเควันนี้เพ่นก่อนนะคะสวัสดีแบบน้ำมันหอมระเหยกลิ่นลั่นทมกลิ่นอะไรนะครับลั่นทมดอกลั่นทมคุณใหญ่ไม่ชอบดอกลั่นทมนะครับได้ประโยคใหม่ละเดี๋ยวกูไปขายงานอีก พอละค่ะอาได้เล่นละค่ะ ไปเลยนะคะทุกคนจ้าสวัสดีค่ะ